ช่ไหมคะคุณรักทำไมต้องทำร้ายเพื่อนพิมพ์ด้วยคะหรืออยากจะให้ร้ายกับคุณล่ะคุณพิมพ์เดือนผู้ใส่ซื่ออย่านะคะคุณป้าค่ะคุณป้าช่วยพิมพ์ด้วยค่ะคุณรักเธอเป็นบ้าไปแล้วโดนน้ำล้างเท้าลาดหัวแบบเนี้ยเลือดบ้ามันต้องขึ้นบ้างแหละคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันคืออุบัติเหตุนี่เลิกแอบสักทีได้ไหมคะคุณพิมพ์เดือนตัวร้ายยังไงมันก็ร้ายอยู่วันยังค่ำนี่แหละอย่ามาว่าหนูพิมพ์นะคุณแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะวันนี้นะหล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าใครทั้งนั้นอย่าลืมสิว่าหล่อนจะต้องทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างขอโทษทุกคนแล้วก็กลับเข้าไปนวดเดี๋ยวนี้ยังอีกหล่อนเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่รักษาคำพูดเลยนะโอเคค่ะขอโทษก็ขอโทษดีถ้าอย่างนั้นก็กลับเข้าไปนวดและคราวนี้ก็ต้องทำให้มันดีๆด้วยนะถ้าเกิดว่าหล่อนแกล้งใครอีกแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่ๆทีใครทีมันนะคุณแม่มองหาคุณรักเหรอพี่ก็ใช่ดินี่หายไปเลยเนี่ยโทรไปก็ไม่รับคุณรักเขาคงทำธุระอยู่มั้งก็รู้แต่ก็น่าจะรับสายหน่อยหรือว่าบอกอะไรกันบ้างพี่วิทย์พี่เป็นห่วงเขาปะเนี่ยก็เราลูกหลานเขามาอยู่ด้วยอะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยพี่จะเอาหน้าที่ไหนไปเจอลุงสิงห์เอ้ยเดี๋ยวพี่วิทย์อะไรอีกวะแต่ผมรู้สึกว่าพี่ดูเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนะพิเศษอะไรพิเศษใส่ไข่โอ้ยตลกกันเนี่ยเราเนี่ยฮะอะไรวะนี่เวลาใครไม่อยู่บ้านเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันหมดนั่นแหละเหมือนกันทุกคนเหมือนดิเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่กลับบ้านพี่ไม่เห็นเป็นห่วงคุณแม่เลยอ้าวก็คุณแม่เนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านบางทีเขาก็ออกไปงานนู้นงานนี้บ่อยๆไงแต่ว่ารักเขาไม่เคยไปมันไม่แปลกที่พี่จะเป็นห่วงรักเป็นธรรมดาโอเคเอาที่พี่สบายใจเลยครับผมขี้เกียจเถียงด้วยแล้วไปแล้วนะบายจ้ะไม่อยู่บ้านด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยคงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกนะพิมขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้นวดดีมากเลยเนาะแล้วแบบสบายตีนขึ้นเยอะเลยอะแกเท้าค่ะสบายเท้านะคะวันนี้พิมไปก่อนนะคะจ้าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยรักทำตามสัญญาของคุณแม่แล้วนะคะก็ดีที่หล่อนรู้จักทำตามสัญญางั้นก็กลับกันได้ละหล่อนขับรถได้ใช่ไหมเพราะฉันจะไม่ขับให้หล่อนนั่งหรอกนะค่ะเดี๋ยวรักขับให้เองนะคะเชิญคุณนายแม่ขึ้นรถได้เลยค่ะท้าฟ้าที่คุณไปทำอะไรมานี่สรุปไปด้วยกันมาจริงๆเหรอครับนั่นน่ะสิครับตกลงไปไหนกันมาทำไมลักฟ้าถึงเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแบบนี้นั่นนี่ครับนี่แม่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครถามแม่เลยเหรอว่าแม่ไปไหนมาแม่เหนื่อยไหมแกก็ถามถึงเมียแกถามถึงแต่พี่สะพ้ายแกฉันยืนหัวงอกอยู่ตรงนี้ทั้งคนน่ะมีใครสนใจไหมแม่ยอมผมแล้วแม่ไม่งอกหรอกนั่นสิครับคุณแม่สภาพคุณแม่กับบุตรรักเนี่ยต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวพี่เขาต้องเป็นผัวเมียเขาเป็นธรรมดาสิครับทำไมแกคิดว่าฉันจะไปทำอะไรเขาแล้วคุณแม่ทำจริงหรือเปล่าทำอ้าวแม่ก็ช่วยไม่ได้นี่ฮะก
็ในเมื่อตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็ต้องทำตามสั่งฉันก็ต้องเอาให้คุ้มนี่คุณแม่ครับคุณแม่เล่นเป็นเด็กไม่ได้ครับมาแล้วฟ้าขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยวยังไม่หมดวันเธอต้องทำตามฉันสั่งจนกว่าจะหมดวันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะใช้ให้คุ้มเลยนะคะอยากสั่งอะไรสั่งเลยถ้าอย่างนั้นนะเย็นเนี้ยก่อนที่จะกินค่ะขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วจะลงมารับใช้ค่ะแม่รักฟ้าแกจะรีบลงมานะฮะแล้วอย่างเงี้ยมันจะผิดสัญญาหรือเปล่าฮะแม่รักฟ้าไอ้ชะมัดคอยดูฉันจะหาทางเอาคืนให้ได้ข้าวได้แล้วจ้าตาสิงหายไปไหนมาซะหลายวันไปไหนมาหรอไปเยี่ยมไปรักในกรุงเทพมาอ๋อไปเยี่ยมมันกับผัวน่ะหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ผัวนายจ้างมันด้วยนายจ้างจริงเหรอเห็นเขาลือกันให้ทั่วว่าผัวไอ้รักเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยนายจ้างกว่านายจ้างสิเว้ยนี่เองว่างกันมากไงฮะมานินทาชาวบ้านเขาเนี่ยเอาเวลาของเองเนี่ยไปดูแลผัวเองจะดีกว่าอะเอาเฮ้ยฮัลโหลไอ้รักเหรอเออมีอะไรวะโทรมาแต่เช้าอะนี่ข้ากำลังด่าไอ้พวกว่างมากอยู่เฮ้ยอะไรนะนี่โดนรังแกเหรอที่แม่ผัวมันก็แบบนี้นะเว้ยเฮ้ยก็เพราะลุงนั่นแหละไปทำให้คุณนายเขาชนะฉันเลยต้องตกเป็นทาสเขาเลยไงลุงถ้ามีติดก็แก่แล้วนะฉันนี่จะเฮ้ยอะไรนะลุงแล้ววิธีนี้มันจะได้ผลเหรอเออเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ผลเนี่ยลุงรับชอบเลยนะวิธีนี้มันจะได้ผลเหรอนี่โดนไปวันเดียวถึงก็เป็นบ้าไปเลยเหรอแสดงว่าคุณผู้หญิงต้องเล่นแรงมากเลยนะคะเนี่ย ฉันบอกแกแล้วไงว่าสะพายนักมวยเนี่ยมันไม่ขนาดมือฉันหรอก บอกมาแบบนี้เลยนะมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรหรอกคุณแม่คุณก็แค่ให้ล้างเท้าล้างเท้าเหรอนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณแม่จะเป็นคนใจร้ายได้ขนาดเนี้ยคุณย่าตีพี่หลักฝากับลุงวิทยุนอาไม่รักคุณย่าแล้วหยุดอาลูกหยุดอากลับมาก่อนลูกหยุดอานางรักฟ้าแกกล้ามากที่มาลองดีกับฉันฉันจะจัดการกับมันยังไงดีนะจอร์ดก็กลัวว่าเขาจะมาเหนือใช้วิธีที่พี่รักคาดไม่ถึงก็ดีจะมีวิธีไหนอีกวะหรือว่าจะใช้กำลังมาเลยไอ้รักเนี่ยพร้อมสู้เสมอให้วางยาเบื่อในอาหารหรือว่าน้ำให้นางกินที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนครึ่งหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหว
ข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ